ตัญญูนี่ได้มีโอกาสมาร่วมกับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วนะครับเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติวันที่14มกราคมพุทธศักราช2560ครับก็ได้เห็นสถานการณ์ต่างๆองค์กรต่างๆครับเพื่อที่จะส่งความสุขไปให้กับเด็กครับส่งความรักความปรารถนาดีของผู้ใหญ่ไปให้กับเด็กๆลูกหลานเยาวชนสิ่งที่สำคัญครับได้เห็นถึงในเรื่องของความตั้งใจของผู้ใหญ่ใจดีต่อกรณีการที่จะพัฒนาดูแลให้ความอบอุ่นให้ความรักกับเด็กๆเพื่อที่จะประคับประคองเด็กและเยาวชนนั้นให้เขาเติบใหญ่ไปในวันข้างหน้าด้วยการเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและในความรู้ความสามารถนั้นก็จะคู่กับคุณธรรมซึ่งจะทำให้ทิศทางการเติบโตของเด็กๆนะครับเป็นไปในอนาคตนั้นได้อย่างเหมาะสมและก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าก็ต้องขอขอบพระคุณครับส่วนราชการต่างๆผู้ใหญ่จะดีทั้งหลายที่ได้เห็นความสำคัญของเด็กครับมอบความรักความปรารถนาดีรวมต่อทั้งให้ความอบอุ่นกับเด็กๆซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของเขาแล้วเราก็เห็นเด็กๆเยาวชนได้มาเที่ยวได้มาสุขสันต์ในกิจกรรมวันเด็กนะครับในหลายแห่งที่องค์กรต่างๆจัดขึ้นนั้นเด็กๆมีความสุขครับยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆก็เห็นชัดครับว่าเด็กๆลูกหลานเยาวชนของเราในสมัยนี้นั้นพัฒนาขึ้นไปมากทั้งในเรื่องของความกล้าหาญทั้งในเรื่องของการแสดงออกทั้งในเรื่องของการพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้านะครับต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กในปี2560อีกครั้งหนึ่งหนูชื่อเด็กหญิงสุภาวินีมานาเลยนะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้ำฟักเจริญค่ะขอถามท่านผู้ว่าหนึ่งได้ไหมคะท่านผู้ว่าจบอะไรมาคะถึงได้เป็นผู้ว่าครับการศึกษาซึ่งเป็นคุณวุฒิสำหรับการเข้ารับราชการในตำแหน่งของกระทรวงมหาดไทยนั้นนะครับในส่วนของตัวผู้ว่าราชการจังหวัดจบนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับแล้วก็ใช้เป็นคุณวุฒิในการสอบเข้าเพื่อบรรจุแต่งตั้งนะครับในตำแหน่งปลัดอำเภอแล้วก็รับราชการเป็นลำดับมานะครับจากปลัดอำเภอเข้ามาเป็นนายอำเภอมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดและถึงท้ายที่สุดก็คือตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดในปัจจุบันนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปริตาอุทุมพันธ์สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสีนวลสีชมพูสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรุจยาสะอาดชื่อเล่นชื่อน้องใบเตยค่ะโรงเรียนอยู่อนุบาลวัดสระแก้วคำขวัญวันเด็กเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่งคงโตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะชื่อเด็กชายพิริยานาสิงห์ครับโตขึ้นหนูอยากเป็นนักฟุตบอลครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรุ่งนภาข้อมูลหนูอยากเป็นตำรวจหญิงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรีสีมาศอยู่โรงเรียนบ้านทุ่งพระคำขวัญเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลเนตรแสลีค่ะสวัสดีครับชื่อนาทิพย์แสลีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชรพลทัศนชัยเศรษฐอยู่โรงเรียนดาราสมุทรสักแก้วครับคำขวัญวันเด็กปีนี้คือเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่งคงโตขึ้นผมอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ครับดีค่ะหนูชื่อว่าเด็กหญิงณัชชาเชื่อชื่อว่าน้องข้าวฟ่างค่ะเด็กไทยใส่ใจการศึกษาภาชาติมั่งคงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคณาพรร่วมธรรมค่ะดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเบญญาภาอาสายฝนชื่อเล่นชื่อว่าข้าวฟ่างอยู่โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ของขวัญวันเด็กเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงต่อไปหนูจะเป็นคุณครูค่ะผมชื่อเด็กชายฟันวัฒน์ปุณธมาศเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไทยวันสุดใจ
ผมชื่อเด็กชายกสมรุทธพงศ์ที่อยู่โรงเรียนมนาเกษมวันเด็กมี2560เด็กไทยหายใจสุขสันต์ภาชาติมั่นคงสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอัธพลประดิษฐ์มาจากโรงเรียนบ้านทับใหม่ครับโตขึ้นหนูอยากเป็นช่างยนต์ครับหนูชื่อเด็กชายพัฒนดลดิฉันชื่อเด็กหญิงสุภาวินีมันนันเลยนะคะเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงค่ะผมชื่อเด็กชายกิติพงษ์พลนาครับชื่อภูมินพลนาครับหนูชื่อเด็กหญิงปุญญวีนวลหอมค่ะหนูอยากเป็นตำรวจนายร้อยค่ะเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงก็คืออยากเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาเลยอยากเป็นหนูอยากเป็นหมอหนูอยากเป็นครูค่ะดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลชนกศรีฐานสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุวรรณสังแก้วมาจากโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนนครสระแก้วรัชมังคลาภิเษกค่ะชื่อเด็กหญิงพัชรีสระแก้วเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงค่ะสวัสดีครับยินบุญครับมโนครับเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเบญจรัตน์กองมะเลิงเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงหนูอยากเป็นคุณครูค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทองคำเชิดศรีค่ะเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิติการแสงอินชื่อเล่นชื่อว่าน้องอะตอมค่ะเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูค่ะ